ครับสวัสดีทุกท่านผมนะวันนี้แล้วก็อยู่ช่วงของกันทาเมมโมรี่ผมแน่นอนผมนะว่าครั้งก่อนเนี่ยเราทำการเปิดกล่องเจ้าตัวของมุจฉาวิทอรี่ไปนะซึ่งมาครั้งนี้แน่นอนครับว่าต้องทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยผมว่าแต่มันจะเป็นยังไงมันจะสวยงามหรือเปล่าเนี่ยไปชมกันเลยดีกว่านะไปโอเคครับผมนะก็เราจะมาเริ่มกันทีละร่างแล้วกันผมนะซึ่งอันนี้ก็เป็นร่างแรกครับผมนะของมุจฉาวิทอรี่เนี่ยก็ยังเป็นแบบว่าอารมณ์แบบทหารเกย์นะครับอารมณ์ประมาณนั้นผมนะซึ่งตัวนี้ผมนะจุดขยับเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันเป็น SD ที่ดูจะขยับได้เยอะขึ้นเนี่ยเราเริ่มจากส่วนเท้าก่อนผมนะขาเนี่ยขยับได้เล็กน้อยผมนะคือแทบจะไม่กระดิกเลยแล้วก็การขยับเดินหน้าเดินหลังผมนะก็ทำได้เยอะขึ้นนะผมแล้วก็เรื่องของส่วนเอวเนี่ยก็หมุนได้นะแต่ว่ามันหมุนได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมถ้าเราหมุนเกินไปหรือฝืนมันดึงเนี่ยตัวจอยที่อยู่ด้านในเนี่ยมันก็จะหลุดครับผมนะซึ่งก็ถือว่าก็พอหมุนเอวได้แหละประมาณนั้นผมส่วนแขนเนี่ยก็หมุนได้ครับผมนะส่วนการทับแขนเนี่ยซึ่งมันเป็น SD รุ่นดีเจนรุ่นเก่าไงเพราะงั้นเวลามันพับเนี่ยมันพับได้แค่ประมาณนี้ผมนะก็ประมาณนี้เลยแล้วในส่วนของข้อมือเนี่ยหมุนได้ครับผมนะแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยก็หมุนได้เช่นกันผมเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ใส่แบ็คแฮกนะเป็นร่างที่ยังไม่ได้ใส่แบ็คแฮกอะไรเลยผมเป็นร่างนี้นะประมาณนั้นเลยก็สวยงามดีครับผมทีนี้เรามาพูดจุดสำคัญของร่างนี้กันดีกว่าผมนะซึ่งที่บอกว่ามันเป็นร่างที่มันสวยงามก็จริงนะแต่ว่ามันก็แฝงด้วยการติดสติ๊กเกอร์ที่ลำบากผมจะมีอยู่2ที่นั้นผมว่าลำบากอ่ะก็คือตรงบริเวณหัวไหล่ตรงนี้ผมนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูตรงนี้ผมมันจะเป็นสติ๊กเกอร์สีเทาแบบใสๆนะคือมันติดยากมากเพราะมันเป็นส่วนโค้งไงแล้วก็ตรงส่วนของเกาะด้านแขนตรงนี้ผมทั้งสองข้างเลยนะซึ่งมันจะมันเหมือนไม่พออ่ะประมาณผมนะเวลาติดด้านหน้าแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมเล็กน้อยผมนะก็ใครชอบความเพอร์เฟกต์เนี่ยผมว่าน่าจะทาสีดีกว่าผมนอกนั้นก็คงไม่มีอะไรผมนะซึ่งการสติ๊กเกอร์เนี่ยก็คงมีประมาณ2จุดนี่แหละส่วนตรงศีรษะเนี่ยก็ยังเป็นจุดเด่นผมนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนใบหน้าได้ผมนะผมจะลองเปลี่ยนให้ดูก่อนอื่นเราต้องถอดนี่ออกมาก่อนผมนะแล้วเจอกับเจ้าตัวไอตัวเป็นหน้าให้ผมนะก็ดึงออกมาผมแล้วก็ไอตัวใบหน้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่2หน้าคือหน้านี้หน้าแรกผมนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่2ถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนผมนะเวลาเปลี่ยนก็ดึงออกมาแล้วก็มันจะมีจอยเป็นเหลี่ยมๆใช่มั้ยแล้วก็เสียบเข้าไปผมนะนี่ผมจะใช้เป็นหน้าเดิมนะหน้าแบบแสดงตาแล้วก็อันนี้เสียบเข้าไปผมคือมันจะมีรู2รูใช่ไหมประกบกับตรงนี้นะประมาณนี้เลยเวลาเปลี่ยนหน้าก็ประมาณนี้ครับผมต่อมาผมนะสำหรับอีกร่างนึงก็คือร่างที่อัปเกรดขึ้นมาเล็กน้อยผมนะก็คือเป็นนักรบขึ้นมาละก็เป็นร่างมุจฉาวิทอรี่ผมสิ่งที่เราต้องมีก็คือตัวของอาวุธนะผมเริ่มจากอาวุธก่อนเลยกันมันเป็นคัตนาผมนะซึ่งไอ้คัตนาเล่มนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาผมมันเป็นสีออกเป็นมุกเลยนะผมนะเวลาใช้ก็ดึงออกมาผมซึ่งเป็นจอยที่เรียกว่าแน่นมากเลยนะเออเป็นไงก็สวยงามครับผมนะผมว่าฮะมันโฟกัสยากไปหน่อยนะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่โอเคก็เวลาให้เราจะติดคาตาน่าผมนะมันก็จะมีรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ตรงจอยของฝักดาบเนี่ยก็จะมีรูผมนะก็เสียบเข้าไปตรงนี้ครับอึ๊บโอเคก็จะลักษณะประมาณนี้เลยผมนี่ดูเหมือนซามูไรขึ้นมาเลยนะก็เท่อยู่นะจ๊ะต่อมาผมนะก็จะต้องเพิ่มในส่วนของเกาะตรงสเกิร์ตผมนะหรือก็คือกระโปรงเองก็จะเป็นตัวของตรงเกาะด้านหน้าผมนะก็เวลาใช้ก็เสียบเข้าไปตรงนี้ครับตึ๊บก็เริ่มสวยงามขึ้นมาแล้วผมนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเรียกเป็นอินซีไหมหรือเหี่ยวผมนะก็เสียบตรงหน้าอกเข้าไปผมอึ๊บเริ่มดูดีขึ้นละแล้วก็จะมีอีก2ชิ้นก็คือเป็นเกาะหัวไหล่ผมนะก็จะมีรูตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เสียบเข้าไปผมก็หัวไหล่มันจะมีตัวเสียบเข้าไปอยู่ไงอึ๊บสองข้างเลยเป็นไงเริ่มดูดีขึ้นแล้วผมนะต่อไปก็เป็นส่วนของศีรษะผม
ในนี้มันก็จะมีเป็นจอยที่มันเหมือนเป็นแท่งเสียบครับผมนะก็จะเสียบเข้าตรงศีรษะตรงนี้ครับนะก็ครอบเข้าไปฮะดูดีขึ้นมาแล้วยังล่ะแล้วก็สุดท้ายผมนะก็คือแบ็คแพ็คเองทีนี้พูดถึงแบ็คแพ็คกันก่อนในส่วนของแบ็คแพ็คเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เอฟเฟกต์ฮาร์ดของวิงหรือไม่ครับผมนะก็สามารถพอร์ตเข้าพอร์ตออกได้นั่นเนี่ยแล้วแต่ชอบแล้วกันอันนี้ผมจะเสียบเข้าไปเลยนะเพราะว่าต้องการเพิ่มความสวยงามไงเวลาติดแบ็คแพ็คก็ผมนะมันก็จะมีรูอยู่ด้านในผมด้านหลังเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปผมนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยผมสำหรับการติดแบ็คแพ็คนะนี่ก็คือร่างที่2ผมของมุชะวิตอรี่นั่นเองโอเคผมนะต่อมาเนี่ยก็คือตัวของ Mobile Armor แล้วกันนะถือว่าเรียกว่า Mobile Armor แล้วกันก็คือตัวเปลี่ยนเฟรมอีกอย่างนึงคือมันเป็นเหมือนลบนกฟินิกนะผมนะน่าจะเป็นนกฟินิกแหละซึ่งตรงนี้เป็นเหมือนก็ส่วนหัวผมนะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนขานะผมอันนี้เป็นส่วนหางไงส่วนปีกเนี่ยขยับได้ผมนะก็หมุนได้นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยผมดูรอบเลยทั้ง2ข้างนะด้านหลังเนี่ยตรงหัวพ่นเนี่ยก็หมุนได้ผมนะก็คือมันหมุนไปด้านซ้ายด้านขวาได้นั่นเองผมแต่ว่ามันก็มีอาการหลุดบ่อยเหมือนกันนะจ๊ะส่วนปืนพลาสมาเนี่ยก็สามารถจะดันขึ้นได้ผมนะนี่ดันขึ้นประมาณนี้เลยแล้วก็ดันลงมาด้านล่างได้ผมเนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะจ๊ะก็มีลักษณะอยู่ประมาณนี้ครับผมสำหรับลูกเล่นของโมเวลเมอร์นกฟินิกซ์ให้ผมนะก็จะมีเรื่องของพาร์ทเอฟเฟกต์ตรงนี้ผมเวลาใช้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่ผมนะก็เอาเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีรูตรงนี้ใช่ไหมก็เอาเนี้ยเสียบเข้าไปผมนี่เอฟเฟกต์พาร์ทของไอ้วิตอรี่อ่ะที่เราเอาไปใช้ผมนะก็มาใส่ตรงนี้ได้ผมนะผมจะสับสนละประมาณนี้เสียบเข้าไปปุ๊บก็จะได้เอฟเฟกต์ประมาณนี้ผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือด้านบนของเจ้าโมเวลเมอร์เนี่ยมันสามารถถอดได้ผมนะแล้วเวลาถอดเอาไปไหนก็คือมันจะมีด้านล่างตรงนี้ผมนะที่เป็นรูเสียบตรงเนี้ยสามารถจะมาเสียบเก็บตรงนี้ได้ผมก็แล้วแต่ชอบนะว่าจะให้มันเสียบเก็บไว้ตรงไหนนะจ๊ะโอเคถ้าเราเสียบด้านล่างผมนะก็จะมีลักษณะประมาณนี้ผมนะซึ่งผมได้หมุนขาของมันจะได้ดูง่ายขึ้นไงประมาณนี้เลยสำหรับตัวของโมเวลเมอร์ตัวนี้ผมนะโอเคผมนะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการแปลงร่างขั้นสุดยอดนะก็คือเป็นร่างที่ประกอบระหว่างมูเอเมอร์ตัวนกนะผมนะรวมถึงรวมร่างกับตัวของผู้ชายวิตอรีนเองซึ่งแน่นอนผมนะว่ามันก็ต้องใช้ชิ้นส่วนหลายอย่างแล้วก็มีชิ้นส่วนหลายอย่างที่ต้องออกผมนะก็อย่างแรกเราต้องเอาตัวของผมว่าจะเอาดาบออกก่อนนะเพราะว่ามันเกะกะเดินติดทีหลังแล้วกันแล้วก็ถอดตัวไหล่ออกก็ผมนี่ทั้งสองข้างเลยนะปุ๊บพอถอดไหล่ออกเสร็จเนี่ยเราต้องเปลี่ยนไหล่ไงทีนี้เราก็ต้องเอาใช้ไหล่ตัวใหม่ขึ้นมาผมนะอันนี้พับไว้ก่อนด้านหลังนะถ้าเป็นเส้นตรงส่วนไหล่ที่เราจะใช้ก็คือไหล่ของเจ้าตัวของตัวนกคือเนี่ยผมนะถอดออกมาปุ๊บก็จะได้ชิ้นส่วนอยู่2ชวนนะผม ซึ่งเราจะได้ชิ้นส่วนอยู่2ซึ่งเราจะได้ชิ้นส่วนอยู่ประมาณ2ส่วนผมนะก็คือเป็นส่วนของอะไรคล้ายๆกับเปลวไฟตรงนี้ผมนะแล้วก็เอามาติดที่แบ็คแพ็คแทนผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการประกอบแบ็คแพ็คกับผมก็ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะแล้วก็ดึงแบ็คแพ็คตัวนี้ออกก่อนอึ๊บ
โอเคผมนะหลังจากที่เราถอดแบ็คแพ็คของเจ้ามูเฮียเมอร์ออกเนี่ยด้านหลังของปีกตัวนี้ผมนะจะมีตัวคล้ายๆกับแท่งรอเสียบจอยผมนะรอเสียบที่รูเนี่ยก็เอามาประกอบกันนะผมฮะทั้งสองข้างเลยนะนี่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะจ๊ะอุ๊บโอเคเสร็จแล้วมันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ก่อนนะผมเริ่มหนักแล้วเนี่ยมันจะยืนได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะเอาพิงไว้ก่อนนะจ๊ะต่อมาเนี่ยก็คือเราต้องใช้ส่วนตรงหางของเจ้านกเนี่ยผมนะถอดออกมาปุ๊บแล้วหางของเจ้านกตัวเนี้ยมันจะมีตัวเสียบอยู่ตรงนี้ครับผมก็ถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับผมเพราะต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นร่างอันนี้มันเป็นร่างของมุชาครับผมนะก็ต้องถอดออกมาก่อนเมื่อเราถอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีรูตรงนี้ใช่ไหมเอาเนื้อเสียบเข้าไปผมปึ๊บเป็นไงรูดีขึ้นใช่ไหมครับผมแล้วก็มันจะมีชิ้นส่วนอีกอย่างนึงก็คือเจ้าตัวคล้ายๆกับตัวนี้ผมนะอันเนี้ยก็มาเสียบไว้ตรงนี้เลยผมก็คือแท่งที่เป็นแท่งอากาศตรงนี้ผมนะที่เคยใช้ระบายความร้อนเนี่ยก็จะมีรูให้เราเสียบตรงนี้ผมก็เสียบเข้าไปนะเมื่อเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะของมันก็จะออกมาประมาณนี้ผมนะนี่ไหมล่างสุดจอดแล้วเนี่ยค่อนข้างเท่เลยทีเดียวถัดมาผมนะอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของโล่ครับผมก็ตัวของโล่ของมูชาเนี่ยก็ใช้ตัวของหัวของฟีนิกซ์นะก็คือเราต้องหมุนตัวนี้กลับมาก่อนนะผมนะแล้วก็เอาครับหัวลูกฟินิกซ์ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งมันจะได้ลักษณะประมาณนี้ไงแล้วเราไปเสียบกับเจ้าตัวของแขนนะผมนะจะได้ลักษณะของโล่มาครับผมแล้วหน้าตาของโล่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้ผมนะก็คือถือไว้ประมาณนี้แหละสำหรับอาวุธที่เพิ่มเติมของเจ้ามูชาวิตอรี่ตัวนี้ผมนะก็คือมันจะมีเรื่องของปืนสองข้างนะผมนะเราสามารถที่จะถอดออกมาได้ครับผมก็คือดึงออกมาเลยนะอันนี้ก็เป็นปืนที่อยู่ด้านหลังของไหล่ผมนะซึ่งจะมีทั้งสองข้างผมเราสามารถถอดมาแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีอาวุธตรงนี้ใช่ไหมเสียบเข้าไปที่ตรงนี้ผมก็จะได้อาวุธประเภทปืนของเจ้าตัวของมุชามุตอรี่ผมนะเนี่ยทั้งสองข้างผมนี่เป็นปืนแบบว่าเรียกว่าไงเป็นพลาสมาผมนะยิงไกลแล้วกันแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบอันนี้ได้เป็นทัสมาผมนะและนี่ได้เป็นแบบแคนนอนแล้วกันนะประมาณนั้นเลยก็จะลักษณะประมาณนี้ผมนะสลับมุชาวิตอรี่ครับผมโอเคผมนะก็จบแล้วครับสำหรับการส่องกันพาผมนะมุชาวิตอรี่กันตามผมเป็นยังไงก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบนะเพราะว่าเรื่องดีไซน์ต่างๆที่เห็นเนี่ยผมว่ามันสวยงามครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลูกเล่นของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะครับผมนะแต่ว่าข้อเสียหลักๆเลยก็คือถ้าเกิดเป็นร่างนี้ผมว่ามันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารวมร่างกับเจ้าตัวนกตัวนี้ผมนะจะกลายเป็นว่ามันยืนไม่ได้ผมนะมันหนักหลังหนักไปแพ็คก็ผมก็จะหงายหน้าตกลงไปผมนะบางทีก็เอ็นหลังก็ผมถือว่าก็เป็นข้อเสียที่น่าจะเป็นเรื่องปกตินะในการเพิ่มออปชั่นเข้ามาแล้วก็อย่างนี้ก็คือตัวของเจ้านกตัวนี้ผมนะมันจะมีอีกเรื่องนึงก็คือสติ๊กเกอร์ซึ่งจะเห็นว่าด้านในของมันเนี่ยจะไม่มีสติ๊กเกอร์ผมนะทั้งสองข้างเลยแต่ว่าจะมีแค่ด้านนอกก็ผมก็ข้อเสียของตัวนี้ก็คงมีประมาณนี้แหละแต่ว่ามีข้อดีหลายอย่างหนึ่งนะที่เขาให้มาคือตัวล็อกผมมันจะมีตัวล็อกที่ไม่ให้เจ้าสองข้างเนี่ยขยับไปไหนได้เหมือนอารมณ์เราแปลงร่างตัวของพวกวิงอะไรพวกนี้ผมนะก็จะมีตัวล็อกให้ถือว่าก็ดีก็ใส่ใจมาเยอะมาผมนะประมาณนั้นเลยก็ส่วนตัวเนี่ยผมว่าค่อนข้างชอบนะถ้าให้เต็ม10เนี่ยผมว่าน่าจะมาสัก8นั่นแหละก็เป็นตัวที่คุ้มค่าอีกตัวนึงของผมนะสำหรับวิสตอรี่ผมมุชาวิสตอรี่นั่นเองโอเค
แล้วก็อีกอย่างนึงคือถือว่าแจ่มมากเลยนะเรียกว่าแจ่มแมวก็คือตัวของโคตติ้งตัวนี้ผมนะถ้าสังเกตดีๆก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของเขาผมจะเป็นสีทองนะไม่ได้แบบว่าเหมือนพวกอาคาซากิอ่ะที่แบบว่าให้ด้านนึงสีทองอีกด้านนึงสีเงินผมนะอันนี้ถือว่าแจ่มแมวเลยทีเดียวโอเคสำหรับวันนี้ก็คงมีจะฝากผมนะก็ขอบคุณท่านที่รับชมเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆ Right now